สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับหลังที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการออกฉลากแล้วนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ๆไม่รู้ว่าผมเป็นใครมาจากไหนนะครับผมขอรายงานตัวนะครับผมอาจารย์ธนภัทรคูกนกนะครับฉายาผมสศิวเนศนะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาอังควิชาธาตุนะครับหรือคนทั่วไปก็จะรู้จักคำว่าโหราศาสตร์พม่าเลขเจ็ดตัวนะครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับสำหรับท่านผู้ใดนะครับมีความสนใจนะครับอยากจะมาเรียนรู้อยากจะมาศึกษาวิชาอังควิชาธาตุโหราศาสตร์พม่าผมท่านนี้ก็เปิดทำการสอนนะครับพื้นฐานฟรีนะครับพื้นฐานฟรีแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนภาคพยากรณ์หรือ เคยเรียนมาแล้วแต่ออกคำพยากรณ์ไม่ได้นะครับผมก็จะมีเทคนิคและก็มีเทคนิคแล้วมีหลักการต่างๆที่จะสอนให้ท่านเนี่ยเข้าใจง่ายเป็นเร็วนะครับผมจะเปิดสอนใน เดือนนี้นะครับเดือนนี้ผมเปิดสอนแล้วนะครับในวันพุธเริ่มวันพุธนะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติครับบางขุนนนท์นะครับถ้าผู้ใดมีความสนใจก็เข้ามาเรียนได้ฟรีนะครับเรียนได้ฟรีและสำหรับท่านที่ต้องการจะมาเรียนเป็นการเฉพาะกิจนะครับเรียนเพื่อ นำไปประกอบวิชาชีพได้แน่นอนนะครับเน้นพื้นฐานและการพยากรณ์นะครับท่านที่ไม่เคยเรียนรู้และศึกษามาก่อนนะครับผมรับรองว่าท่านจะตั้งดวงเป็นและออกคำพยากรณ์ได้ภายใน1เดือนครับนะผมขอยืนยันนะครับภายใน1เดือนหรือผู้ใดเรียนมาแล้วออกคำพยากรณ์ไม่ได้นะครับผมก็สามารถที่จะให้นะเคล็ดลับแล้วแนวทางต่างๆในการออกคำพยากรณ์โดยใช้ประสบการณ์จริงของผมนะครับที่ผมผ่านการพยากรณ์แล้วศึกษาวิชาที่มาไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับผมก็ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรนะครับถ้าท่านไม่เคยเรียนมาก่อนเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าท่านสามารถจะเป็นและเรียนรู้ได้โดยเร็วนะครับภายใน1เดือนท่านจะตั้งดวงได้และออกคำพยากรณ์ได้นะครับขอยืนยันนะครับโดยเฉพาะคนที่จะมาเรียนเป็นเฉพาะกิจนะครับผมยืนยันว่าภายใน1เดือนท่านต้องเป็นสำหรับท่านที่จะมาเรียนเพื่อจะมาเรียนว่าท่านจะเรียนได้หรือไม่หรือท่านเรียนแล้วจะถูกจริตกับท่านหรือไม่ท่านก็มาเรียนฟรีได้นะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับอยู่ตรงปากซอยวัดใหม่ใหญ่แป้นนะครับถ้าท่านมาจากสถานีรถไฟฟ้านะครับลงที่สถานีบางขุนนนท์นะครับแล้วท่านก็เลี้ยวเข้ามาในถนน บางขุนนนท์นะครับเลี้ยวเข้ามาประมาณ50เมตรแล้วท่านดูตรงขวามือนะครับก็จะเจอสมาคมเราอยู่ตรงริมถนนเลยนะครับอยู่ใกล้ๆกับปากทางวัดใหม่ใหญ่แป้นนะครับท่านผู้ใดมีความสนใจก็โทรมาติดต่อถามได้นะครับตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นี้ครับ0814995233ตรงนี้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็เป็นเบอร์ ID LINE ผมด้วยหรือท่านจะทักเข้ามาใน LINE ผมก่อนมาคุยกับผมก่อนก็ได้นะครับว่าอาจารย์ผมหรือหนูอยากจะมาเรียนพื้นฐานว่าจะเรียนได้ไม่ได้จะประสบความสำเร็จไม่จะถูกจริตกับหนูหรือไม่เอามาเรียนฟรีได้ครับมาเรียนได้เลยนะครับหรือท่านต้องการจะเรียนเฉพาะกิจว่าอาจารย์หนูไม่มีเวลามากต้องการจะเรียนเฉพาะกิจเลยภายใน1เดือนเนี่ยต้องให้ได้ต้องเป็นเนี่ยคุณโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับหรือถ้าว่าท่านเคยมีความรู้หรือเรียนทางนี้มาก่อนแล้วแต่ออกคำพยากรณ์ไม่สักทีหนึ่งหรือท่านจะเรียนทางศาสตร์ทางเลข7ตัวทาง7ตัว4ฐาน7ตัว9ฐานหรือ7ตัวอะไรมาก็ตามนะครับแล้วท่านเรียนแล้วท่านไม่สามารถอย่างพยากรณ์ไม่ได้ผมจะมีเทคนิคในการสอนให้ท่านพยากรณ์ได้นะครับโดยที่เราจะมีแนวทางต่างๆหรือมีเทคนิคต่างๆให้ท่านเรียนรู้และศึกษาได้ง่ายนะครับแล้วสำหรับท่านที่มีความสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรือ ID LINE ผมนะครับหรือท่านที่ต้องการจะดูดวงนะครับหรือต้องการจะหาเลิกแต่งงานเลิกคลอดบุตรหรือจะเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อนะครับก็โทรติดต่อสอบถามนะครับเอาละครับเมื่อไม่กระเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้าในรายการเลยนะครับรายการโลกโคจรวานอนเชียงหลักนะครับโลกโคจรวานอนเชียงหลักเนี่ยเป็น อีกแนวทางหนึ่งในวิชาของอังควิชาธาตุ7ตัวพม่านะครับผมได้เอาวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับทำการออกฉลากในวันนั้นจะเป็นวันที่16กรกฎาคม67วันนั้นจะเป็นวันอังคารนะครับ
ขึ้น11ค่ําเดือน8ปีมะโรงนะครับผมได้คํานวณแล้วว่าวันนั้นจะมีดาวอะไรที่เด่นๆที่มีอิทธิพลในวันนั้นนะครับผมก็เลยคํานวณออกมาแล้วก็จะมีได้มีเลขดาวศุกร์นะครับเลข6ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวเสาร์นะครับดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวเสาร์นะครับเป็นเลขที่อยู่ในอยู่ตำแหน่งที่โดดเด่นมากของวันนั้นเลยนะครับเป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลและโดดเด่นมากในวันนั้นนะครับแล้วผมก็จะเอาตัวเลขที่มีอิทธิพลและมีความโดดเด่นรองลงมานะครับคือจะเป็นเลขม้ามืดหรือเลขรองนะครับอาจจะมีดาวราหูนะครับราหูเลข8นะครับแล้วก็มีดาวจันทร์นะครับเลข2นะครับมีดาวพระเกศเลข9นะครับแล้วมีดาวมฤตยูเลข0นะครับจะอยู่ตำแหน่งด้านหลังนี่หรือเป็นดาวที่มีอิทธิพลรองลงมานะครับอันนี้แนวทางสำหรับท่านที่เคยชมรายการของเรามาแต่ต่อเนื่องท่านก็คงทราบนะว่าผมอะส่วนมากแล้วตัวแหล่ที่มีเลขที่มีอิทธิพลมากและเด่นมากๆเนี่ยผมก็ให้อยู่ตำแหน่งแนวกลางตรงนี้นะครับแล้วก็เลขที่รองหรือเลขม้ามืดเนี่ยผมจะเอามาอยู่แนวหน้าและแนวหลังตรงนี้เพื่อเป็นการจับคู่ถ้าท่านใดนะครับมีตัวเลขที่ท่านฝันมานะครับหรือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดมาก็ตามนะครับผมมาขอแนะนำท่านให้ท่านนำตัวเลขจากแนวกลางตรงนี้มาจับคู่ไว้ก่อนยังไงก็ตามผมว่ายังไงต้องมีเข้ามาแน่นอนนะครับเลขคล้าย3ตัวแล้วที่1ต้องมีเข้ามาแน่นอนนะ1ตัวหรือทั้ง3ตัวแล้วก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะเป็นเลขคล้าย2ตัวก็น่าจะเข้านะครับท่านเนี่ยว่าท่านดูแล้วว่ามันจะใช่ไหมหรือยังไงเนี่ยถ้าลองเปิดคลิปเก่าดูนะครับก็จะเป็นตามแนวที่ผมว่ามานี้นะครับนะครับทีนี้ผมจะบอกเทคนิคในการจับตัวเลขตัวดาวเนี่ยตามนี้นะครับโดยเลขหลักจับเลขรองแล้วเลขรองจับเลขหลักดังนี้นะครับอันนี้จับเป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่ว่าให้ท่านซื้อหมดทุกตัวนะครับไม่ให้ท่านพิจารณาด้วยตัวเองนะครับเอาละครับการจับตัวเลขก็จับดังนี้นะครับเป็นตัวเลขหลักจับเลขรองมัน6 2 6 8 6 1 6 9 6 7 6 0นะครับตรงนี้เลขรองเลขสอนนะครับเป็น2 6 2 8 2 1 2 9 2 7 2 0นะครับตอนนี้ก็จะมีตัวเลข8นะครับเป็น8 6 8 2 8 1 8 9 8 7 80นะครับเป็นเลข1นะก็เป็น1 6 1 2 1 8 1 9 1 7และ1 0นะครับอันนี้เลข9นะครับก็เป็น9 6 9 2 9 8 9 1 9 7 9 0นะครับอันนี้ตัวเลขเลขหลักนะครับเลข7นะครับ7 6 7 2 7 8 7 1 7 9แล้วก็7 0นะครับอันนี้เลขมฤตยูเลขสูตรตัวสุดท้ายนะครับจะไปจับอย่างนี้ครับเป็น0 6 0 2 0 8 0 1 0 9 0 7นะครับไอ้ตัวเลขนี้คือผมจับให้ท่านเป็นสังเขปนะครับให้ท่านจับเป็นแนวนี้หรือท่านได้ตัวเลขจากที่ท่านฝันมาหรือได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้มาก็ตามนะครับก็ผมก็ขอให้ท่านเอาตัวเลขตรงแนวกลางตัวนี้เอามาจับคู่ไว้ก่อนยังไงก็ไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะครับเอาแล้วต่อมานะครับก็จะเป็นชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายแล้วก็ราศีนะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายราศีและวันเกิดที่จะมีโชคนะครับของวันที่16กรกฎาคม67นะครับสองคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเกิดในวันศุกร์ราศีพฤษภแล้วก็ราศีตุลนะครับวันศุกร์นะราศีพฤษภหรือราศีตุลนะครับอักษรที่จะอยู่ตัวท้ายชื่อนะครับมีตัวสอสลาสอบริสีหอหีบตาตุลาหอตะคุงนะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างชื่อนะครับก็จะมาสอสลาเนี่ยครับอย่างคุณสมศรีอย่างนี้นะครับแล้วสอบริสีนะครับก็คุณเกษมนะครับแล้วก็คุณอุตสาห์นะครับนะครับแล้วก็จะมาหอตะคุงก็อาจจะคุณกิมเฮงอะไรเงี้ยกิมเคงเก้เวแล้วก็ว่ากันไปนะหากว่ามีชื่อออกเสียงตัวท้ายตามนี้นะครับนี่ตัวเลขนะครับที่ถูกโชโลกับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับราศีพฤษภแล้วก็ราศีตุลนะครับก็จะมีตัวเลขที่ถูกโชโลกับท่านก็มีดังนี้นะครับอาจจะมี10 26 47 52 81 86นะครับ
ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกฉลกกับคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับอันนี้ต่อมานะครับของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเกิดในวันอาทิตย์นะครับเกิดในวันอาทิตย์ราศีสิงห์นะครับเกิดวันที่ราศีสิงห์นะครับตัวอักษรเนื้อสระนะครับก็จะมีสระทั้งหมดจะมีอ้ออ่างแล้วสระทั้งหมดนะจะอาสระอาสระอาสีสีสืออูอูนะครับก็ถือว่าท่านจะมีพจนะตัวใดก็ตามถ้ามีสระเหล่านี้อยู่ด้วยแล้วก็ถือว่าท่านจะมีเป็นคนที่จะมีโชคของดาวอาทิตย์นะครับนะดาวอาทิตย์ก็คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ราศีสิงห์นะครับแล้วก็ชื่อที่ออกเสียงตัดท้ายตามนี้นะครับอันนี้ตัวเลขนี้ที่จะถูกฉลกกับท่านนะครับก็มีตัวเลข16 21 29 37 84แล้วก็92นะครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ถูกโชคของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเอาละครับต่อมาของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเกิดในวันเสาร์ราศีมังกรนะครับวันเสาร์ราศีมังกรนะครับตัวอักษรชื่อตัวท้ายก็มีดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอถุงและนอหนูนะครับอย่างเช่นว่าคนชื่อคุณอัครเดชนะครับคุณอัครเดชนะครับคุณตาต่าว่าคุณสาวิตรีนะครับทอทหารก็คุณอุทัยนะครับแล้วก็ทอทหารก็คุณสุนทรนะครับนอนหนูก็คุณวัฒนานะครับก็ถือว่าคนที่มีชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายในคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับทีนี้ตัวเลขที่ถูกฉลกกับท่านนะครับก็มีตัวเลข17 19 32 38 45แล้วก็72นะครับตัวเลขเหล่านี้ก็ตัวเลขที่จะถูกฉลกของคนที่เกิดในวันเสาร์ในราศีสิงห์นะครับชื่อที่ออกเสียงตัวท้ายตามนี้นะครับถ้าบางคนที่วันอาทิตย์นี้ก็ถ้ามีชื่อที่มีสระอยู่ด้วยก็ถือว่าท่านก็อยู่ในข่ายที่มีโชคของวันอาทิตย์นะครับเอาละครับอันนี้ท่านผู้ชมมันมีความสงสัยว่าอาจารย์ผมเกิดในวันศุกร์แต่ผมชอบเลขในแถวของคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่จะนำมาใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเมื่อท่านมีผังขึ้นมาว่าท่านอยู่ในข่ายที่มีโชคของวันแล้วแล้วมีข่ายอยู่ในโชคของราศีแล้วแล้วก็มีโชคในเกี่ยวกับว่าชื่อในชื่อตัวท้ายของอักษรตัวท้ายของชื่อแล้วในผังนี้ทั้งผังนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะนำมาซื้อมาเสี่ยงโชคได้ทั้งหมดนะครับเอาละครับหลักการแล้วก็เป็นเช่นนี้นะครับแล้วสำหรับคนที่จะมาเสี่ยงโชคหรือคำนวณนะครับผมก็ขอให้ท่านใช้หลักการของโลกโคจรวันนอนชิงหลักแล้วก็หลักการของพฤกษานำโชคลาภนะครับเอามาประกอบกันนะครับเพราะเอามาประกอบกันผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันจะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้พฤกษานำโชคลาภตัวนี้นะครับจะเป็นอีกแนวทางวิชาหนึ่งของท่านพ่อคุณดวงสุริยเนตรนะครับที่ท่านใช้วิชาการจับยามเรื่องการจับยามมาพูดพายกระซิบนะครับถือว่าเป็นวิชาเด็ดของท่านเลยทีเดียวเพราะท่านสามารถที่จะรู้ได้ว่าของหายแล้วจะไปหาเจอที่ไหนแล้วของหายจะได้คืนไหมคนเจ็บคนป่วยเขาจะมีอาการเป็นอย่างไรบ้างอะไรเนี้ยเราเขาก็สามารถที่จะคำนวณออกมาได้นะครับอย่างการยังติดต่อทำธุรกิจการงานการค้าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ท่านก็ใช้วิชาการจับยามของท่านมาการพยากรณ์นะครับและอย่างเพราะฉะนั้นดวงชีวิตดวงคนเราธรรมดาเล็กเป็นสิ่งที่เล็กๆที่สุดนะครับยังพยากรณ์ได้แม่นยำและนับภาษาอะไรกับกองฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเขามีสถานที่ที่แน่นอนแล้วก็มีวันเวลาออกที่แน่นอนเนี่ยยังไงก็ตามนะผมก็ว่าก็คงจะหนีไม่พ้นวิชาของเรานะครับที่เราสามารถที่จะว่ามันจะมีดาวตัวไหนที่มีอิทธิพลและเด่นๆบ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะ อธิบายให้ฟังนะครับของวันที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลออกวันนั้นเป็นวันที่16กรกฎาคม67นะครับวันนั้นตรงกับวันอังคารนะครับขึ้น18ค่ำเดือน8ปีมะโรงนะครับวันเวลาที่ฉลากกินแบ่งรัฐบาลออกฉลากนั้นเป็นเวลา15นาฬิกา45นาทีโดยสังเขปนะครับโดยที่ผมจับยามในเวลานั้นตอนนั้นนะครับเอามาหาว่าจะมีตัวใดที่มีอิทธิพลอยู่ตรงไหนเด่นตรงไหนบ้างนะครับผมก็ได้จับยามแล้วก็มาวาตำแหน่งดาวพระเคราะห์ต่างๆตำแหน่งดังนี้นะครับจะมีดาวพุธนะครับดาวพุธเลข4นะครับอยู่ในตำแหน่งล่างดาวราหูก็อยู่ในตำแหน่งเลข8เนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งแก่นนะครับ
แล้วก็ยังมีดาวอังคารหรือเลข3นะครับก็อยู่ในตำแหน่งใบนะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสนะครับก็อยู่ในตำแหน่งผลตำแหน่งดอกนะครับแล้วก็มีดาวเสาร์นะครับอยู่ในตำแหน่งผลมีพระเกศนะครับก็จะอยู่ตำแหน่งเปลือกแล้วก็มีดาวจันทร์อยู่ตำแหน่งกิ่งก้านหัวเสานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระเคราะห์องค์ใดนะครับมาจะติดอยู่ในตำแหน่งใดท่านมักจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งนั้นนะครับอย่างเช่นว่าดาวพุธดาวราหูดาวอังคารแล้วก็ดาวพฤหัสนะครับเมื่อดาวพระเคราะห์เหล่านี้ท่านมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่งโซนล่างท่านก็จะมีอิทธิพลอยู่ในตำแหน่งโซนล่างนะครับโซนล่างก็ของสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คุณโซนล่างท่านคงเข้าใจนะครับว่าก็เป็นเลขท้าย2ตัวนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับแล้วแต่ว่าตำแหน่งตั้งแต่ตำแหน่งดอกขึ้นไปนะครับตั้งแต่ดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวพระเกศแล้วก็ดาวจันทร์นะครับเมื่ออยู่ในตำแหน่งโซนบนเนี่ยเขาจะมักจะมีอิทธิพลอยู่ตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนนะครับอันนี้เป็นแนวทางสถิตินะครับไม่ใช่ว่าผมจะมีฌานวิเศษใดๆนะครับเพียงแปลว่าเป็นแนวทางที่ผมได้คำนวณมาแล้วมันก็จะว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะนั้นท่านก็จะเสี่ยงโชคให้ท่านใช้พิจารณาในการตัดสินใจนะครับเอาละครับก็ขอให้ท่านแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์อีกทีนึงนะครับสำหรับท่านผู้ใดนะครับมีความสนใจที่อยากจะมาดูดวงนะครับหรืออาจจะมาขอเลิกการแต่งงานเลิกการให้ตั้งชื่อลูกนะครับตั้งชื่อบุตรหลานนะครับหรือจะขอเลิกในการที่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ต่างๆนานานะครับก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับตามหมายเลขนี้นะครับ0814995233นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วเป็นเบอร์ไอดีไลน์ผมด้วยนะครับเอาละครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับก่อนจะไปขอให้ท่านผู้ชมนะครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดปรารถนาอันใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการนะครับและยังไงก็ตามนะครับขอให้ท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วก็แชร์ไปยังสื่อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นFacebook YouTube หรือสิ่งต่างๆที่ท่านมีอยู่หรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงนะฮะเพื่อนฝูงญาติกะญาติโกโหติกาหรือเพื่อนฝูงของท่านนะครับก็แชร์ไปเยอะๆนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับผมไม่ได้เรียกร้องเงินทองหรือเก็บเงินทองใดๆทั้งสิ้นนะครับผมให้เป็นวิทยาทานเพื่อจะเป็นการเผยแพร่วิชาของผมนะครับเอาละครับผมกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนขอท่านรวยๆแห่งๆไปกับเราทุกวันทุกครั้งนะครับสวัสดีครับ